ค่อยๆหย่อนใส่ตรงที่ไม่มีไข่นะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูไข่ดองน้ำปลาแบบง่ายๆมาฝากสูตรนี้นะคะเอาไว้กินกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะและไข่ที่จะนำมาทำเมนูนี้นะคะต้องสดใหม่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ปลอดเชื้อด้วยนะคะเลือกยี่ห้อที่ไว้ใจได้นะคะเพื่อความมั่นใจค่ะเวลาที่ทานจะได้ทานอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของไข่ดองน้ำปลาค่ะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของไข่ดองแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มค่ะส่วนนี้ก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วญี่ปุ่นพริกแดงน้ำปลาอย่างดีค่ะน้ำสะอาดไข่ไก่เลือกไข่ที่สดใหม่แล้วก็ปลอดสารเคมีและยาปฏิชีวนะนะคะส่วนของน้ำจิ้มก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวพริกขี้หนูสวนและก็กระเทียมค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมหม้อใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะความหวานปรับได้ตามชอบนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะถ้าใครไม่มีซีอิ๊วญี่ปุ่นใช้เป็นซีอิ๊วขาวไทยธรรมดาได้นะคะน้ำปลาอย่างดีใช้เป็นน้ำปลาแท้จะหอมแล้วก็อร่อยค่ะตามด้วยน้ำสะอาดเอาไปต้มให้ละลายเลยค่ะเอาหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ต้มจนน้ำตาลละลายดีเลยค่ะระหว่างต้มก็คนแบบนี้ด้วยนะคะเราก็คนจนน้ำตาลละลายดีเลยค่ะระหว่างนี้ลองชิมรสชาติดูได้นะคะปรุงให้ได้รสตามชอบได้เลยรสชาติก็จะออกเค็มๆหวานๆนะคะใครชอบหวานชอบเค็มก็เติมตอนนี้ได้เลยค่ะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเตรียมกล่องที่มีฝาปิดนะคะน้ำดองที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วก็เทใส่กล่องได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปแยกไข่ขาวไข่แดงกันค่ะเดี๋ยวจะแยกไข่ขาวไข่แดงกันค่ะก่อนอื่นนะคะจะต้องล้างไข่ให้สะอาดก่อนค่ะล้างสัก 2-3 รอบค่ะเพื่อความสะอาดบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นเศษผงค่ะต้องล้างก่อนค่ะต่อมาค่ะเราก็เตรียมไข่นะคะแล้วก็ชามสำหรับแยกไข่ขาวไข่แดงแล้วก็น้ำดองที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะเราจะแยกแบบนี้นะคะมือจะได้ไม่โดนไข่ด้วยค่ะไข่จะได้ยังสะอาดอยู่นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะจะเทลงไปก็ได้แล้วก็ใช้ช้อนตักได้ค่ะพอได้ไข่แดงแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปในกล่องน้ำดองเลยค่ะค่อยๆหย่อนใส่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะพอรอไข่แดงแช่น้ำดองไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกสดลงไปด้วยค่ะค่อยๆหย่อนใส่ตรงที่ไม่มีไข่นะคะเราใส่พริกลงไปดองด้วยค่ะจะได้มีรสชาติเผ็ดๆนิดๆนะคะเผื่อใครที่ชอบกินเผ็ดก็จะสามารถตักพริกกินได้ด้วยทีนี้ก็ปิดฝาค่ะแช่ตู้เย็นไว้ 1-2 คืนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะเตรียมครกใส่กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนลงไปค่ะความเผ็ดปรับได้ตามชอบนะคะทีนี้ก็ตำให้ละเอียดเลยค่ะตำจนเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะใครชอบแบบละเอียดจะตำละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะบีบมะนาวสดใส่ลงไปค่ะแต่ชอบเปรี้ยวๆก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะ
ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มก็เติมได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่ถ้วยกันเลยค่ะตักใส่ถ้วยเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เสร็จแล้วเอาไว้เสิร์ฟพร้อมกับไข่ดองค่ะไข่ดองน้ำปลาที่เราดองไว้1คืนแล้วค่ะพอตอนเช้าก็ให้กลับไข่ค่ะแบบนี้ค่ะน้ำดองจะได้ซึมเข้าเนื้อไข่จะมั่มเสมอนะคะจากนั้นก็หมักต่อไว้อีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะเวลาที่จะเสิร์ฟเราก็ตักข้าวสวยให้ข้าวสวยยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็ตักไข่วางลงไปเลยวางแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักกินได้เลยเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เราก็ตักไข่วางแบบนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำดองค่ะตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะราดลงไปแล้วก็กินเลยใครชอบเผ็ดก็ตักพริกดองไปด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติแปลกใหม่ดีค่ะคือไข่แดงมันจะหนึบๆหน่อยนะคะแล้วก็มีความแบบเยิ้มๆเค็มๆมันๆคล้ายๆปูไข่ดองค่ะแต่เราก็นึกไม่ออกนะคะว่าปูไข่ดองเนี่ยรสชาติเป็นประมาณไหนเพราะว่ายังไม่เคยกินนะคะแต่ว่ารสชาติของไข่ดองน้ำปลาจะไม่คาวนะคะมันจะมีความหนึบความมันความเข้มข้นของน้ำซอสเพราะว่าน้ำปลาที่เราดองเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไข่แดงค่ะทำให้บริเวณขอบไข่แดงเนี่ยมันจะออกแข็งๆนิดนึงค่ะส่วนตรงกลางเนี่ยยังเยิ้มๆอยู่เหมือนกินไข่ต้มยางมะตูมอ่ะตอนแรกที่ทำนะคะนึกว่าจะไม่กล้ากินค่ะแต่พอลองชิมดูก็ใช้ได้ค่ะอร่อยเลยแหละต้องลองทำเลยค่ะเมนูง่ายๆนะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะใครชอบใครอยากลองก็ลองทำดูได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ